สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนธันวาคม2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อรายละเอียดกับช่องบูพยานะครับสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description จะแปะลิงก์นะครับแล้วก็แปะข้อมูลไว้ทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนธันวาไพ่เมนหลัก energy ของตัวคุณได้ page of wands เกิดขึ้นชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงของเดือนนี้อาจจะต้องนิ่งเงียบไปนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องอยู่ในลักษณะของ passion ของตัวเองมากขึ้นคิดทบทวนกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองด้วยเนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารโคจรอยู่ในเรือนปุตตะคือตำแหน่งอารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วก็กำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนอลิแต่เป็นตำแหน่งเกษตรก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีเกณฑ์ของการที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะต้องแบบว่ามีอุปสรรคปัญหาเข้ามากับชีวิตของตัวคุณบ้างเนื่องจากในช่วงของปุตตะนี่ก็เป็นพินทุบาทตรงที่ว่าอังคารเป็น5กับลัคนาแปลว่าบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจทำอะไรอาจจะต้องรอคอย pressure นะครับคิดทบทวนกับ pressure ของตัวเองหรืออาจจะต้องแบบเหนื่อยหนักกับการแบกภาระนิดนึงอิทธิพลของดาวอังคารนั้นเคยพักองศาอยู่ที่เรือนปุตตะด้วยก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะยังไม่มีโอกาสที่เรานั้นจะทำตามทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือประสบความสำเร็จได้เราก็เลยอาจจะต้องอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งก่อนนะครับแต่ดาวอังคารเนี่ยจะกำลังโคจรเข้าไปสู่เรือนอริอริเป็นเกษตรด้วยนั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังทุกข์หรือกำลังทำความเข้าใจหรือว่ากำลังนิ่งเงียบนะครับกับการเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยกำลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแปลว่าจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างหรือพูดง่ายๆจะหลุดพ้นกับในเรื่องของความทุกข์ความโศกตรงนี้ไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่คุณจะหลุดพ้นกับในเรื่องของความทุกข์ได้คุณต้องแก้ไขมันดาวประจำตัวเป็นอริและเป็นเกษตรแปลว่าความมั่นคงของตัวคุณเองเนี่ยจะสามารถแก้ไขมันได้แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าอริคือการแก้ไขที่ดีนั่นเองนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาที่มันเหมือนกับว่าความทุกข์ใจไปก่อนอิทธิพลของไพ่ The Moon เนี่ยมาบอกว่าตัวคุณเองอาจจะมีความทุกข์มีความเศร้านะครับมีการเซนซิทีฟกับในเรื่องของความคิดต่างๆมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ชัดเจนอิทธิพลของดาวศุกร์คือดาวคู่นั้นโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาจริงๆก็ได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตรคือความมั่นคงนะแต่มันเป็นพินทุบาทตรงที่ดาวความรักนั้นตกในเรือนวินาศมันแปลว่าความรักความสุขความหวังของคุณนั้นอาจจะยังดูไม่ชัดเจนและยังเกิดสุริยคราสในเรือนราศีพิจิกแล้วก็จะไปมีคราสตกไปที่ราศีพบเรือนพฤษภก็คือเป็นเรือนตรงกันข้ามมีราหูอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งต่างๆมีความที่ไม่ชัดเจนขึ้นมาถึง3ใบทีเดียวเดอะมูนคือการทำอะไรที่ลับหลังหรือว่าทำอะไรที่ไม่ชัดเจนต่อกันนะครับอาจจะเป็นทั้งคุณหรือทั้งเขาก็ได้ไพ่อาจจะสลับกันเนาะมีไพ่เดอะมูนคือความวิตกความกังวลการถูกมีศัตรูลับที่ทำอะไรที่ไม่ชัดเจนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ถูกเปิดเผยเพราะดาวศุกร์คือดาวประจำตัวเป็นวินาศกับดวงชะตาและเป็นเกษตรด้วยมันแปลว่าคุณกับเขาในช่วงของเดือนธันวาอาจจะยังมีบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับอาจจะมีบางอย่างที่ต้องปิดบังกันและกันอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีไพ่สามดาบแปลว่าความรักที่อาจจะเหมือนกับไม่สมหวังหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ตกเป็นรองความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งไพ่ห้าดาบนะครับเป็นไพ่ของการที่มีปัญหากันทะเลาะเบาะแว้งกันมีปัญหาความไม่เข้าใจกันแล้วก็เหมือนกับเห็นไหมครับผู้หญิงก็ถูกดาบเนี่ยแทงอยู่ข้างหลังผู้ชายก็มีอีก3ดาบปักอยู่ที่คอนั่นหมายความว่าต่างคนต่างอาจจะยังมีความรู้สึกที่ระแวงซึ่งกันและกันอยู่นะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่ต้องเคลียร์ต้อง
มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ต้องแบบว่ารอคอยการปลดปล่อยพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างไปบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการจบเลิกลากันได้เพราะเกิดสุริยคาตในช่วงวันที่14ต่อ15ในเวลาประมาณ23นาฬิกากว่าๆเป็นต้นไปลามไปถึงวันที่15ก็คืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุริยคาตก็คือวันที่14กับ15นับหน้า3ถอยหลัง3นะครับจากวันที่14กับ15รวมแล้วก็ประมาณ1สัปดาห์โดยประมาณก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะคราดเนี้ยเกิดที่ตัวตนของตัวคุณเองแล้วก็ในเรือนคู่ด้วยนะครับก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนไม่ใช่แค่ความรักความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนคู่ครองนะครับแล้วก็ลักษณะของหลายสิ่งหลายอย่างมีปัญหากันและกันมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็ต้องพยายามอดทนแล้วก็นิ่งเงียบอยู่ในที่ของตัวเองให้มากๆก่อนนะครับแล้วก็พยายามเติมกับความรู้สึกให้กับตัวเองก่อนมีไพ่ Nine of Pentacles คือหมายความว่าเราพยายามเติมความรู้สึกให้กับตัวเองหนักแน่นมั่นคง9เหรียญเนี่ยแปลว่าเราอาจจะต้องเหมือนกับว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปเรียกร้องอะไรมากเกินไปอย่าเพิ่งไปคอมมิตอย่าเพิ่งไปเจรจาอะไรมากมายเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาแล้วก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันสุดท้ายก็มีโอกาสที่จะจบเลิกลากันได้เช่นกันเพราะว่าดาวราหูเป็นดาวที่จะดับดาวอาทิตย์กับดาวพุธด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังดาวคู่ก็ไปตกในเรือนวินาศแปลว่าทุกอย่างยังคงต้องรอคอยห่างไกลแล้วก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุลมนะครับแล้วก็ธาตุไฟธาตุลมก็จะเป็นราศีกุมตุลเมถุนนะครับมีโอกาสเป็นคนที่อายุมากกว่าตัวคุณส่วนธาตุไฟก็จะเป็นเมษสิงห์ธนูมีโอกาสที่จะอายุน้อยกว่าตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันราศีธาตุลมเนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคำพูดนะครับวาจาหรือลักษณะของการที่ต้องแบบเรียนรู้ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งส่วนราศีธาตุไฟนะครับอาจจะต้องรอคอยคอมมิตรอคอยความรักความสัมพันธ์อีกสักพักหนึ่งที่เขาจะมาเติมเต็มเราได้เราก็คงต้องรอคอยอีกนิดหนึ่งสำหรับคนธาตุไฟนะครับธาตุไฟเนี่ยอาจจะงุ้งงิ้งงองแงกับตัวเรานิดหนึ่งเนาะแต่ส่วนธาตุลมเนี่ยก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการแบบวิงเวียงวินวินกับเราบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็จะต้องมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะบางทีมันอาจจะมีความไม่ชัดเจนเราก็อาจจะไปใส่เต็มกับเขาพอสมควรอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นไปได้ดังนั้นควรต้องระมัดระวังแต่ว่าในช่วงของเดือนเนี้ยดาวศุกร์เนี่ยจะมาทับลัคนาของตัวคุณเองและเป็นตำแหน่งประในช่วงของเดือนถัดไปมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ใครที่เลิกลากันไปจากไพ่3ใบเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะเลิกลากันนะครับแต่บางคนก็ไม่เลิกนะครับมีโอกาสเลิกก็จริงแต่บางคนก็ไม่เลิกเพราะว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดีกับความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังให้โอกาสกับเขาได้นะครับก็คือมีไพ่ Six of Pentacles หมายความว่าการให้โอกาสสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆกับคู่ครองคนรักให้อภัยตัวเองให้อภัยความรักความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดในอดีตหรือความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันในอดีตนะครับเราให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็จะได้โอกาสสิ่งเหล่านั้นที่ดีกับการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ดีนะครับแล้วก็จะมั่นคงที่ดีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดาวคู่มาทับลัคนาจะเป็นตำแหน่งกระที่แปลว่าเขาจะมายอมอ่อนอกอ่อนใจให้กับเรามากขึ้นแล้วเราก็จะได้ความรักที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งมีการปลดปล่อยพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะครับไม่ดีหรือมีความรักเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยอาจจะต้องรอคอยไปจนถึงต้นเดือนหน้านะครับเราก็จะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ดีถูกปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ชัดเจนก็จะค่อยๆมีความชัดเจนมากขึ้นมีแสงสว่างนำทางให้กับตัวคุณมากขึ้นจากไพ่เดอะซันความรักความสุขความหวังจะมีอีกครั้งหนึ่งและมีโอกาสที่จะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่มีความรักที่ห่างหายกันไปใครที่มีความรักที่ไม่ชัดเจนใครที่มีความรักที่ต้องรอคอยการเคลียร์หรือรอคอยคอมมิตต่างๆคุณก็จะ
มีโอกาสที่จะเคลียร์กันได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้จากไพ่1ถ้วยอย่างที่บอกไปนะครับทุกอย่างก็ยังมีโอกาสของการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็จะมีความรักความสุขความหวังความอบอุ่นซึ่งกันและกันแสงสว่างนำทางกับชีวิตของตัวคุณทุกอย่างก็จะปลดล็อกแล้วก็แก้ไขไปในทิศทางที่ดีจากไพ่ Judgment ด้วยนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาสำหรับชาวราศีพิจิกรอให้ผ่านพ้นอุปสรรคสำหรับเดือนธันวาไปก่อนแล้วคุณก็จะมีอนาคตความรักความสดใสที่ดีในอนาคตข้างหน้าพยายามอยู่กับตัวเองให้มากๆแล้วพยายามคิดไตร่ตรองตรึกตรองทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่นะครับอะไรที่ไม่ดีก็โยนทิ้งมันไปให้หมดแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆมั่นคงแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ดาวราหูจะเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทแต่คุณก็มีองค์เกณฑ์ที่คอยรองรับสำหรับชาวราศีพิจิกอยู่ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นแล้วก็จะสถาผลมากขึ้นด้วยเช่นกันถ้าเราปฏิบัติตามดวงชะตาและตามไพ่บอกคุณก็จะมีความรักที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรที่มันไม่ลงตัวก็จะค่อยๆลงตัวมากขึ้นค่อยๆพูดค่อยๆจาเพราะบางทีอาจจะมีสงครามในลักษณะของการต่อสู้กันการดิ้นรนกันในแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ทะเลาะเบาะแหว่งกันบ้างงัดข้อต่อกันบ้างดังนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีในช่วงของเดือนธันวาคมอยากจะให้คุณหยุดนิ่งเงียบไปก่อนอย่าเพิ่งพูดนะครับอย่าเพิ่งทวงคอมมิตอย่าเพิ่งไปจุกจิกอย่าเพิ่งไปอะไรกับเขามากตอนนี้มันไม่ใช่จังหวะที่ดีกับการที่เราจะต้องแบบไปอะไรมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็พยายามอดทนรอคอยทุกอย่างก็ผ่านผลไปได้และก็จะมีการเริ่มต้นที่ดีมีแสงสว่างนำทางกับชีวิตของตัวคุณอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็จะมาดูไพ่สรุปกันสำหรับชาวราศีพิจิกว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรนะครับขอไพ่3ใบให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกด้วยนะครับ The High Priestess เด็กถือถ้วย10ถ้วยโอเคครับในช่วงของเดือนนี้ก็อาจจะมี The High Priestess เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นไพ่ของความเป็นลักซ้อนอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยดาวศุกร์ที่เป็นวินาศกับดวงชะตาอาจจะต้องระมัดระวังกับความรักความสัมพันธ์ที่เราอาจตกเป็นรองหรืออาจจะมีความรักความสัมพันธ์ในเชิงมุมซ้อนสลับทางเขานะครับหรือทางเราก็ได้ไพ่อาจจะสลับกันแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่ไม่ชัดเจนต่อกันอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาแหละดังนั้นเนี่ยค่อยๆแก้ไขไปค่อยๆมันก็จะค่อยๆชัดเจนนะครับทุกอย่างยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงได้นะไม่ใช่ว่าเขามีคู่ซ้อนหรือเขาอาจจะแบบไปคุยกับอีกบุคคลหนึ่งอาจจะเป็นคนรักเก่าของเขาก็ได้นะครับอะไรแบบนี้เนาะหรือเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังเราก็ไม่ต้องไปคาดคั้นไม่ต้องไปเค้นกับเขาเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาเองนะครับพอวินาศกับดวงชะตาแปลว่าตอนเนี้ยเรายังคงไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรทำอะไรอยู่ทุกอย่างยังค่อยๆจะมีสัญญาณในทิศทางที่ดีนะครับยังมีโอกาสที่เราจะเริ่มต้นความรักที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งยังสามารถที่จะมีความสุขความหวังได้อีกครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสารสัมพันธ์กับคนที่เป็นอายุน้อยกว่าตัวคุณและเป็นคนธาตุน้ำเพิ่มเติมราศีกรกฎพิจิกมีนนะครับมีโอกาสที่เขาจะมาเติมกับความรู้สึกกับเราและมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีเขาอาจจะแบบเคลียร์ความสัมพันธ์กับทางนู้นแล้วตัดสินใจเลือกทางคุณก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมีไพ่สิบถ้วยเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนหน้าคือเขาดาวเริ่มต้นใหม่ก็อาจจะดีขึ้นเลยเพราะมีไพ่10ถ้วยมาปรากฏแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังที่เต็มกับกันและกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักที่มีความสุขสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเรายอมที่จะอดทนรอคอยจาก9เหรียญที่มันไม่เต็ม10เหรียญแบบนี้นะครับอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็พยายามทำให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าเพราะเหรียญเนี่ยแปลว่าการมีคุณค่าของตัวคุณเองด้วยหนักแน่นมั่นคงอย่าพยายามรวนเลมากเกินไปกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยบางทีเราก็ฟุ้งซ่านเซนซิทีฟไปบ้างนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้10ถ้วยแปลว่าทุกอย่างจะมีความหวังที่ดีแล้วก็เต็มกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นแล้วสุดท้ายคุณก็จะมีความรักนั้นกลับมาเป็นในทิศทางที่ดีเพราะว่าไพ่1ถ้วยมันแปลว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นกับความรักได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งความรักครั้งใหม่หรือความรักครั้งเก่าก็ได้ก็จะมีความสุขความสมบูรณ์ที่ดีจากไพ่10ถ้วยด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องบูพยานะครับแล้วก็สามารถไปดูรายละเอียดกัน
สามารถไปดูรายละเอียดในเรื่องของคำพยากรณ์ในเรื่องของสุริยคาตเพิ่มเติมได้ในช่วงของโหราศาสตร์ไทยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ